จากนี้ค่ะคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของแฮเบตี้เฟอร์นันเดสนักเตะของทรูแบงคอกยูไนเต็ดกันบ้างนะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหลือสัญญาอยู่กับสโมสร1ปีค่ะนะทีนี้คุณผู้ชมทางโค้ชทศวรรษ ศรีปานกล่าวว่าก็ยังคงเลือกจะใช้งานตามแท็กติกที่เหมาะสมนะคะคุณผู้ชมแฮเบตี้เฟอร์นันเดสกองหน้าทรูแบงคอกยูไนเต็ดต้องหลุดเป็นตัวสำรองช่วงท้ายฤดูกาลนะคะเพราะว่าการมาของวิลเลมมอร์ตากองหน้าตัวเป้าทำผลงานได้ดียิงประตูต่อเนื่องจนมีข่าวว่าดาวยิงสูงสุดตลอดกาลในไทยลีกที่จำนวน159ประตูจะอำลาถิ่นทรูสเตเดียมในช่วงปิดฤดูกาลนี้สำหรับแฮเบตี้เฟอร์นันเดสกองหน้าของทีมทรูแบงคอกยูไนเต็ดฤดูกาลนี้ทำประตูให้ทีม32ประตูกับ5แอสซิสต์ในทุกรายการขณะที่ทศวรรษ ศรีปานหัวหน้าผู้ฝึกสอนทรูแบงคอกยูไนเต็ดได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ของแฮเบตี้ว่าต้องยอมรับว่าวิลเลมมอร์ตาทำผลงานได้ดีและยิงประตูได้ต่อเนื่องทำให้เขาลงสนามอย่างต่อเนื่องส่วนแฮเบตี้มองว่าเขาเล่นคล้ายวันเดอร์ลุยส์ในด้านของแท็กติกก็ต้องดรอปคนใดคนหนึ่งเอาไว้มันเป็นเหตุผลด้านแท็กติกการเล่นที่เราต้องเจอคู่ต่อสู้แตกต่างกันไปเราต้องปรับวิธีการเล่นไม่คู่ต่อสู้จับทางได้หากเรามองว่าเกมไหนแฮเบตี้มีความเหมาะสมจะส่งเขาลงสนามซึ่งแฮเบตี้เหลือสัญญาอยู่กับเรายังอยู่ในแผนการทำทีมฤดูกาลหน้าทางนี้ทรูแบงคอกยูไนเต็ดจบรองแชมป์ไทยลีกและรองแชมป์ช้าง FA Cup เมื่อฤดูกาลที่แล้วได้โควต้าไปเล่นฟุตบอล AFC Champions League 2023ถึง2024รอบแบ่งกลุ่มเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรนับตั้งแต่เทคโอเวอร์มาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะ